เรื่องที่ต้องตรวจสอบกันแล้วนะฮะเขาบอกว่าล่ามโซ่กันอย่างกับไม่ใช่คนนะฮะก็เนี่ยคือเมียของทหารพรานนายนี้มาหาสื่อนะเอามาให้ดูเลยให้สื่อดูหน่อยดูคลิปนี้หน่อยสิ่งที่ผัวฉันที่เป็นทหารพรานเนี่ยโดนผู้บังคับกองร้อยล่ามโซ่ให้ตากฝนแล้วเลือดเนี่ยอาบไปหมดเลยลองดูคลิปนี้ก่อนค่ะแล้วเขาทำนะคะทำกับพี่น้องแท้แล้วทำกับลูกน้องแบบนี้นะคะแล้วด้วยแล้วด้วยเขาทำกันแบบนี้เหรอเขาทำกันแบบนี้เหรอลามันมูมันมาเลยชายเหรอทำไรพิษก็พูดกันฟังอีกครั้งถูกไม่ใช่มาทำกันแบบนี้ทำกันแบบนี้ไม่ใช่คนฮะนายทำแบบนี้ทำได้ไงบวมหมดแล้วห้าหกชั่วโมงใส่ถ้ำแบบนี้ใส่ลามแบบนี้ฮะใส่ลามแบบนี้บวมหมดแล้วนี่ถ้ำผิดไรใส่ไม่พูดกันเป็นหัวหน้าคนใส่ถ้ำแบบนี้แล้วนะคนที่ไปช่วยน้ำท่วมทั้งวันทั้งคืนต้องมาโทษแบบนี้เก็บโม่เล่นยาไปเลยที่โม่เล่นยาซูบยาเซฟยากันไหนนี่ไม่จับเก็บไปเลยโม่กินยาบ้าโอ้โหเมียทหารพรานก็ขึ้นมากเหมือนกันนะคะได้ยินไหมฮะใครเขาทำกันแบบนี้คนที่ไหนเขาทำกันแบบนี้เนี่ยพวกที่เสพยาสูบยาทำไมไม่จับคุณผู้ชมคะคลิปนี้เนี่ยเมียของ10เอก A เราเรียกอย่างนี้นะถ่ายเอาไว้หลังจากที่ไปตามหาสามีที่ค่ายทหารน่ะอยู่ที่หนองจิกที่ปัตตานีแล้วก็ไปเห็นแหละว่าตอนนั้นน่ะคือสามีก็กำลังโวยวายใส่ผู้บังคับกองร้อยอะค่ะแล้วก็อยู่ในสภาพที่ถูกล่ามโซ่นะใช่ปากฝนเลือดนี่อาบหน้าไปหมดเลยนี่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่1ธันวาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะซึ่งคนเป็นเมียที่เห็นภาพนี้เมียคือนางสุชาดานะบอกว่าตอนนี้ผัวเธอน่ะโดนส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลแน่นหน้าอกแล้วผัวเธอโดนต่อยกระทั่งที่ว่าจมูกเบี้ยวอะค่ะเมียเล่าให้ฟังว่าผัวฉันเนี่ยเป็นทหารพรานมา18ปีแล้วนะมันมีเรื่องอะไรอะทำไมทหารพรานนายนี้ถึงโดนขนาดนี้เนี่ยนอนอยู่ในเตียงที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าก็ผัวฉันเนี่ยเคยไปมีปัญหากับน้องชายของผู้บังคับกองร้อยเพราะว่าน้องชายผู้บังคับกองร้อยอ่ะเสพยาทีนี้ผัวเธอน่ะทหารพรานน่ะก็พยายามตักเตือนละปรากฏว่าน้องชายผู้บังคับกองร้อยไม่พอใจหลังจากนั้นเนี่ยนะก็มีการรายงานคือสามีเธอก็รายงานเรื่องนี้ไปยังผู้บังคับกองร้อยให้รู้นะว่าพฤติกรรมของน้องชายเนี่ยเป็นแบบนี้แต่ว่าทางผู้บังคับกองร้อยนิ่งไม่มีการลงโทษน้องชายไงพอมาวันที่1ธันวาค่ะสามีอ่ะไม่ได้โทรไม่ได้วิดีโอคอลมาหาเธอเหมือนทุกวันเธอบอกแปลกละปกติจะวิดีโอคอลโทรมาทุกวันเลยผิดสังเกตละผิดสังเกตสิก็เลยไปตามหาที่ค่ายแล้วก็ไปเนี่ยไปตอนตีสามด้วยนะคุณผู้ชมเจอเลยผู้บังคับกองร้อยเนี่ยไล่กลับบ้านไล่เธอกลับบ้านแล้วท่าทางก็ไม่ได้เป็นมิตรเลยเธอเลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็กลับไปที่ค่ายอีกทีนึงรอบนี้ไปนี่เหมือนกับฟ้าเริ่มใกล้จะสว่างแล้วมั้งช่วงเช้ามืดอะค่ะแล้วสภาพนี้แหละที่เธอเจอผัวเธอว่าโดนล่ามโซ่อยู่แบบเนี้ยผัวเธอบอกแบบนี้ผู้บังคับกองร้อยรองผู้บังคับกองร้อยแล้วก็น้องชายผู้บังคับกองร้อยเนี่ยชวนสามีเธอกินเหล้าเมาเสร็จปั๊บเถียงกันหลายเรื่องเลยหนึ่งในนั้นน่ะก็คือเรื่องที่น้องผู้บังคับกองร้อยไปเสพยาไงนี่แหละเป็นปมเรื่องทำให้มีปากเสียงกันทีนี้ทางผู้บังคับกองร้อยก็ไล่สามีเธอกลับไปนอนสามีก็โวยวายต่อในห้องพักหลังจากนั้นค่ะผู้บังคับกองร้อยกับพวกเนี่ยถีบประตูเข้ามาแล้วก็มาทำร้ายสามีเธอจนหมดสติอุ้ยแล้วตอนไอ้ที่หมดสติไปน่ะก็น่าจะโดนล่ามโซ่ด้วยอะค่ะเพราะว่าพอมารู้ตัวอีกทีนึงอะโซ่มันล่ามอยู่ที่แขนที่มือนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าชี้แจงเรื่องนี้ค่ะใครเป็นคนชี้แจงเลยรู้ไหมคุณก็ทางด้านของพันเอกเกียรติศักดิ์มีวงโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าใช่ชี้แจงเรื่องนี้เองเลยนะฮะใช่ค่ะบอกว่าวันที่เกิดเหตุอ่ะ1ธันวาคมน่ะก็ทางกองร้อยอ่ะเพิ่งออกไปช่วยน้ำท่วมแล้วก็มานั่งกินข้าวกันตรงหน้าห้องพักทีเนี้ย10เอก A คนเนี้ยเกิดอาการคุ้มคลั่งและเอาอาวุธมาทำร้ายกำลังพลใช่คือบอกแบบนี้หลังจากรับประทานอาหารร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานและหลังจากนั้นคุ้มคลั่งขาดสติฮะจะใช้อาวุธมาทำร้ายเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาจึงร่วมกันควบคุมตัวเพื่อระงับสติ
แต่ผู้บังคับกองร้อยไม่ได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือรับทราบจึงถือเป็นการกระทำผิดวินัยด้วยค่ะส่วนเมื่อวานนี้ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่43 5,000 เอกปรเมศสานุพงศ์ได้ไปเยี่ยมทหารพรานนายนี้นะครับที่โรงพยาบาลโคกโพพร้อมทำความเข้าใจกับญาติและมีการออกคำสั่งย้ายคุณใช่เพราะว่าล่าสุดที่บอกว่าโดนเด้งแล้วโดนย้ายแล้วเนี่ยนะคะทางผู้บังคับกองร้อยเองอ่ะก็ถูกสั่งย้ายให้ไปปฏิบัติงานที่กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43แล้วเรื่องนี้คุณผู้ชมพอดูข่าวมาปุ๊บเราก็อยากรู้ข้อเท็จจริงไงเขาตั้งคณะกรรมการสอบนะหาข้อเท็จจริงเพราะบอกด้วยบอกว่าจะยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายนะคะใช่แม่ของทหารพรานนายนี้ร้องห่มร้องไห้เล่าให้นักข่าวฟังนะบอกโอ้โหลูกชายตอนนี้สาหัสนะทั้งเลือดไหลทั้งจมูกเบี้ยวตอนนี้ที่หน้าอกมีรอยช้ำจากการเหมือนถูกกระทืบอย่างแรงเขาก็เลยรู้สึกแน่นหน้าอกไงใช่ฮะ